ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาต่อเรื่องของการทำก้านดอกเพื่อที่จะเอาไปแทรกใส่สมมติว่าเราจะทำช่อเอื้องเนาะอาจจะเอาไปใส่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นด้านหลังของช่อเอื้องอย่างเงี้ยให้มีใบนี้นะคะประมาณนี้นะคะใบนี้เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะได้ลักษณะเราเลือกมาให้ใบมันเท่ากันเนาะอันนี้มัน6เนาะ2 4 6ใบ6ใบใบบนด้วย2 4 6ไอ้ใบล่างนี้เราก็ดึงออกนะคะอันนี้จะเป็นใบแก้วนะคะใบดอกแก้วนะนี่เราก็ทําความสะอาดให้มันแห้งๆนะคะข้างหลังใบใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะใช้ลวดเบอร์บางๆเบอร์24หรือ26อันเล็กๆนะคะนี่นะคะลวดทำดอกไม้หรือเป็นลวดเปลือยก็ได้แต่ลวดทำดอกไม้จะดีกว่าเพราะมันเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็คือปืนกาวนะคะทาปืนกาวด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาตรงกลางเส้นแล้วเอาลวดแปะลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็แปะลวดลงไปเลยเนี่ยนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วไอ้ลวดที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็จะเอามาพันก้านนะคะพันก้านอย่างนั้นเดี๋ยวมันหักพันไปตามร่องใบอย่างเงี้ยพันไปตามก้านนะคะพันเป็นเกลียวนี่มานี้นะคะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ตัวของลวดเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการที่เราจะไปมัดใส่นะคะจะได้2ใบแบบนี้ถามว่ามันจะไหม้ไหมมันไม่ไหม้นะคะเดี๋ยวนี้เขาเห็นก็เอาปืนกาวมาต่อดอกกุหลาบก็ไม่เป็นอะไรนะคะต่อดอกกุหลาบให้เป็นดอกใหญ่ๆนะคะจะเป็นงานของญี่ปุ่นประมาณนั้นนะคะอันนี้อ่ะนี่นะคะเราก็เตรียมไว้นะคะสำหรับเราถ้าต้องการที่จะเอาไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งของช่อเอื้องเราก็เอาใส่นะคะหรือจะไปตกแต่งอะไรก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเก็บไว้นี่นะคะแล้วก็ปักเก็บไว้อย่างนี้เตรียมไว้นะคะ